ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์มารายงานสภาพฝนอากาศครับผมขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเหมือนกับจะมีพายุถล่มแถวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมช่วงประมาณตีสองซึ่งเกิดไฟฟ้าดับครับผมจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแก้ไขได้ก็จะประมาณ9โมงครับดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีซึ่งวันนี้จะมาช้าหน่อยนะครับและก็อาจจะไปอย่างรวดเร็วครับผมมาดูการพยากรณ์คาดการพยากรณ์อากาศวันนี้ประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับคืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมสำหรับลักษณะพยากรณ์อากาศประจำวันที่15มิถุนายน2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้พบว่าทางภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 31-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการคาดการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 34-38 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูการคาดการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคกลางกันบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกกันบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับผมลักษณะสภาพอากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระหว่าง 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 1-2-3 บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 35-38 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมการพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยก็ปกคลุมไปด้วยเมฆเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จะมีอากาศอบอ้าวเนื่องจากความกดอากาศต่ำพาดผ่านลงมาทางประเทศไทยควบคุมทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับและลมตัวมรสุมตัวตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงดังนั้นประเทศไทยช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับตามที่เขาคาดการณ์กันไว้คือประมาณเย็นวันที่15จนถึงวันที่18และอาจจะรวมไปถึงวันที่22ครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นครับผมแต่สำหรับวันนี้ช่วงตอนกลางวันประเทศไทยอาจจะมีฝนน้อยครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ตลอดทั้งส่งรูปภาพมาให้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขบุญรักษาเทวดาคุ้มครองร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม